ได้กับกุ๊กกูนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกม Line Ranger ซีซั่นที่5นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะกุ๊กกูจะมารีวิวตัวนี้ค่ะหลายๆคนอาจจะแบบเอ้ยรีวิวน้องแชมเปญโคนี่คือแบบเคยรีวิวไปแล้วไม่ใช่หรออะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้มันไม่ใช่แบบนั้นไงเพราะว่าใน Line Ranger ซีซั่นที่5นี้นะคะตัว Ranger เนี่ยมันมีธาตุแล้วนะอย่างเช่นตัวน้องแชมเปญโคนี่เนี่ยเห็นไหมว่าตอนเนี้ยมันเขียนว่านันหรือว่าเขียนว่าไร้ธาตุนะคะแต่ว่ามันจะมีเนี่ยเห็นไหมสัญลักษณ์ที่อยู่ข้างหน้าเนี้ยตรงเนี้ยมันคือธาตุน้ำค่ะคือน้องแชมเปญโคนี่เนี่ยมันเป็นธาตุน้ำแต่ว่าตอนนี้เนี่ยธาตุเนี่ยมันยังไม่เปิดนะคะเราเนี่ยต้องทำการเปิดธาตุของมันนี่เห็นไหมเราต้องทำการเปิดธาตุน้องโคนี่นะคะก็จะมีติ่งตรงนี้ออกมาเห็นไหมเป็นอะไรเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเครื่องหมายของธาตุน้ำนะคะน้องแชมเปญโคนี่ก็จะกลายเป็นแชมเปญโคนี่ธาตุน้ำนั่นเองเราจะมาดูกันว่าหลังจากที่เปลี่ยนจากไร้ธาตุมาเป็นธาตุน้ำเนี่ยมันจะต่างกันแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยตอนนี้เนี่ยกูเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแมททีเรียลที่จะใช้ในการอัปเกรดน้องโคนี่แชมเปญให้กลายเป็นธาตุน้ำนะคะซึ่งแมททีเรียลเหล่านี้เนี่ยสามารถหาได้จากแมปที่เป็นธาตุน้ำนั่นเองนะคะซึ่งแมปที่เป็นธาตุน้ำนะคะก็คือแมปนี้นั่นเอง Moving Glacier นี่ตัวนี้นะคะซึ่งแมปนี้เนี่ยจะออกมาให้เราเล่นได้นะเฉพาะวันพุธและวันเสาร์เท่านั้นนะคะซึ่งใครอยากจะเก็บแมททีเรียลธาตุน้ำเนี่ยก็ต้องมาเก็บเฉพาะแมปนี้ในวันพุธหรือเสาร์เท่านั้นเองนะคะแต่ว่ามันยังมีอีกที่นึงนะที่สามารถที่จะเก็บแมททีเรียลธาตุน้ำได้ก็คือในส่วนของสเตจจุติอันที่เป็นน้องเมอร์เมดนั่นเองอันนี้เนี่ยจะสามารถสุ่มได้ธาตุน้ำเหมือนกันนะคะแต่ว่ากูไม่แนะนำนะเพราะว่าในสเตจจุติอ่ะจะเล่นแต่ละครั้งเนี่ยมันใช้ขนนกเยอะมากนะคะแต่ว่าในตัวสเตจที่มันเป็น Moving Glacier เนี่ยมันใช้แค่2 4อะไรเงี้ยใช้ไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากเก็บธาตุจริงๆเนี่ยเก็บที่แมปที่เป็นธาตุน้ำดีกว่านะคุ้มกว่านะคะมาเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันเลยว่าเปลี่ยนเป็นธาตุน้ำแล้วเนี่ยน้องแชมเปญจะเจ๋งแค่ไหนนะนี่ใช้แมททีเรียลแต่ละระดับนะคะอย่างละ6อันเลยนะเนี่ย1 2 3 4 5 6นี่เห็นมั้ย1 2 3 4 5ใช้5ระดับอย่างละ6อันนะแล้วก็เราจะใช้เงินในการปลดล็อกเนี่ย1.7 ล้านนะคะสำหรับการปลดล็อกธาตุนะคะมาเดี๋ยวเราจะปลดล็อกกันเลยน้องแชมเปญจะกลายเป็นธาตุน้ำเรียบร้อยนี่น้องแชมเปญนะคะเรียบร้อยแล้วจากไร้ธาตุมาเป็นธาตุน้ำนะคะตื่นเต้นไหนดูซิว่ามีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่านี่มันก็จะมีติ่งแบบนี้มีติ่งมานิดนึงเป็นธาตุแล้วนะคะมีติ่งมามีอะไรเปลี่ยนไปไหมเรียบร้อยเราทำโคนี่ให้เป็นธาตุน้ำแล้วนะคะแต่ว่าอยากบอกว่าสแตทเนี่ยมันเหมือนเดิมเลยนะคะมันเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าตัวธาตุเนี่ยจะมีผลเมื่อเจอกับเรนเจอร์ที่เป็นธาตุนะคะอย่างเช่นเนี่ยเห็นไหมจากเรนเจอร์ธาตุน้ำเนี่ยจะชนะเรนเจอร์ธาตุไฟนะคะไฟชนะไม้ไม้ชนะน้ำวนเวียนกันแบบนี้นะคะซึ่งถ้าเราจะไปลองทดสอบเนี่ยเราก็ต้องใช้เรนเจอร์ที่เป็นธาตุไฟใช่ไหมเพราะฉะนั้นธาตุไฟเนี่ยเราสามารถแน่มาดูได้จากตรงนี้นะคะนี่ไงเซนทอร์นะมันเป็นธาตุไฟค่ะเราจะลองเอาน้องแชมเปญโคนี่ไปเล่นด้วยดูนะคะโอ้ซึ่งแชมเปญโคนี่นะมันเลิศมากตรงที่แชมเปญโคนี่อ่ะมันมีสกิลการ์เดียนแองเจิลด้วยนะคะซึ่งมันเป็นสกิลที่เอาไว้ล้มล้างตัวเรียกว่าเป็นตัวสกิลเดอะรีเปอร์นะคะหรือว่าสกิลโยมทูตของเซนทอร์นั่นเองก็มันจะทำให้ไม่โดนแบบสาบให้ตายนะคะเพราะฉะนั้น3ตัวนี้ก็จะรอดป่ะเราไปดูกันดีกว่าเอาเพื่อนไปด้วยเนาะชึบชึบชึบ
มิดซะงั้นน่ะอย่ามิดสิอย่ามิดริปเปอร์มาได้ไงเห็นไหมไม่ตายนะคะแล้วก็โจมตีรู้สึกว่าจะโจมตีค่อนข้างแรงกว่าปกติอันนี้มโนเอาเองมโนเอาเองมโนว่าแรงขึ้นอ้าวโอ้โหอุตส่าห์เอาออกมาตายดันใช้ริปเปอร์พอดีเลยฆ่ามันลูกเรียบร้อยคือมันมองไม่เห็นดาเมจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกูก็มโนเอาไปว่าธาตุน้ำมันน่าจะเพิ่มความแรงให้เมื่อโจมตีธาตุไฟนะคะอันนี้มโนล้วนๆนะ เราจะได้เซนทอร์ไหมฮึบไม่ได้ไงได้เป็นรูบี้เจมสโตนนะคะธาตุไฟแท้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเปลี่ยนธาตุของน้องโกแชมเปญโคนี่นะคะก็กลายเป็นโคนี่ธาตุน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าสมมติว่าเราเจอคนที่แบบเฮ้ยเป็นธาตุไฟอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะชนะได้แม้มาก็เห็นกันไปแล้วนะคะสำหรับการเปลี่ยนธาตุนะคะน้องโกแชมเปญโคนี่ถ้าใครอยากจะเปลี่ยนธาตุเนี่ยอย่าลืมนะคะว่าต้องไปเก็บธาตุก่อนจากด่านสเตจที่มันเป็นธาตุเนาะก็สำหรับวันนี้เนี่ยใครมีข้อสงสัยอะไรนะคะคอมเมนต์ด้านล่างแล้วก็ใครอยากจะดูตัวไหนอีกนะคะคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยซึ่งวิวกูเนี่ยจะไปหาตัวมาเล่นให้ได้ดูกันอย่างแน่นอนนะคะวันนี้วิวกูลาไปก่อนค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยใครที่ยังไม่เคยกดติดตามการฝากกดติดตามด้วยนะคะวันนี้วิวกูลาไปแล้วแล้วเจอกันใหม่กับไลน์เรนเจอร์ซีซั่นที่5ในคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามที่ปุ่มแดงๆด้านล่างด้วยกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพี่กูนะ